รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีผ่านไปแล้ว4สัปดาห์เกินครึ่งทางในรอบออดิชั่นของรายการเนวเจนหักบ้านเกิดซีซั่น2กับการเฟ้นหาเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีไอเดียสร้างสรรค์8คนสุดท้ายและการช่วงชิงตั๋วที่นั่งจะเข้มข้นขึ้นกับการสู้ยิบตาที่จะมาพิสูจน์ธุรกิจต่อหน้าคณะกรรมการของทั้ง3ทีมนี้ทีมผับสู่อยากจะพาใครผับก้าวไปสู่ระดับโลกให้ได้และให้อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าผับไทยคือผับที่ดีที่สุดทิชชู่เคาน์เตอร์ยกระดับนะครับในเรื่องของเกษตรให้ไทยเนี่ยก้าวไปสู่ในเรื่องของระดับสากลได้ครับปลาสลิดเกษตรพัฒนาการทำเกษตรต้องทำแล้วรวยทำให้มีคุณภาพค่ะลุ้นและส่งกำลังใจให้พวกเขาไปพร้อมกันได้ในนิวเจนฮักบ้านเกิดซีซั่น2รู้ว่าความฝันเธอนั้นยิ่งใหญ่รู้ว่าเธอนั้นเก่งมากแค่ไหนแต่หากเธอท้อใจหากคิดถึงเมื่อใดแค่กลับมารักเราที่ดันเพิ่มเติมความสุขให้กันมีเธอและฉันช่วยกันรวมสร้างฝันที่สวยงามรักเรารออยู่ที่ดันเพิ่มเติมความสุขให้กันกลับมาจะมีทุกวันมีความหมายสนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยมันข้าวโพดพร้อมพิชิตงานไร่มั่นใจกูโบต้าและตอนนี้ New Gen หักบ้านเกิดซีซั่น2ได้มีเกษตรกรรุ่นใหม่เข้ามาพรีเซนต์ธุรกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว12ทีมโดยสัปดาห์ที่แล้วที่สู้กันอย่างดูเดือดอย่างทีมเลลันตาคือที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคุณก็ยังแค่ในระดับของสินค้านะไม่ใช่ครับเมื่อก่อนนะเราฟังก่อนคลิกเด็ดแอดแพร์รายได้ของกลุ่มเรานะคะก็คือรายได้จากพริกสดแล้วก็แปรรูปที่ขายพริกสดก็ประมาณ50ล้านบานาน่าแลนด์บั๊มอยากให้คนนึกถึงแบรนด์นี้ว่าแซนฟอร์อะไรคะบั๊มอยากให้มองถึงว่าชุมชนของบั๊มอ่ะมันไม่ใช่แค่บั๊มคนเดียวมันคือคุณตาคุณยายหรือน้องๆเด็กๆที่อยู่ในชุมชนโดยแต่ละทีมได้งัดทุกกลยุทธ์อุดทุกรอยรั่วเพื่อกระชากคะแนนจากคณะกรรมการมาให้ได้เยอะที่สุดแต่นี่เป็นเพียงคะแนนจากคณะกรรมการเพียงแค่2ท่านเท่านั้นนี่คือคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ชี้ขาดในนิวเจนฮักบ้านเกิดซีซั่น2ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสร้างแบรนด์ดร.สิริกุลเล่าไกกุลผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินคุณไพศาลหงทองผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีดร.รัสลินชินโชติธีรนันท์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดศาสตราจารย์ดร.วิเลศภูริวัฒน์และวันนี้พบกับดาราพิเศษผู้มากความสามารถคุณจ้าจ๋าพิมรตาเดชอุดมและวันนี้เราอยู่กับเกษตรกรต้นแบบด้านเทคโนโลยีคุณนิกกี้ปนัดดาเคเปิลกติกาในรอบออดิชั่นผู้เข้าแข่งขันทั้ง24ทีมจะต้องแข่งขันในระบบแรงกิ้งซึ่งทุกทีมจะต้องพรีเซนต์และตอบคำถามคณะกรรมการภายในเวลาที่กำหนดโดยมีคะแนนเต็ม400คะแนนให้แต่ละทีมคว้าไปจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญทั้ง4ด้านและในรอบนี้มีกติกาสุดพิเศษนั่นก็คือแต่ละทีมสามารถขอดูคะแนนได้ครึ่งหนึ่งโดยขอดูคะแนนคณะกรรมการ2จาก4ท่านเมื่อพรีเซนต์จบครบทั้ง24ทีมผู้ที่มีคะแนนรวมสูงที่สุด8อันดับแรกจะเป็นผู้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปก่อนที่เราจะเริ่มการแข่งขันนะครับผมขอพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งแรงบันดาลใจดีๆครับจากบุคคลที่ได้รับการยอมรับและการันตีความสำเร็จมาแล้วจากธ.ก.ส.ครับและได้รับการยกย่องให้เป็นเกษตรกรต้นแบบซึ่งเรื่องราวของพวกเขาเหล่านี้อาจจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้ใครหลายคนหันมาสนใจในงานเกษตรก็เป็นได้ครับซึ่งแน่นอนครับธ.ก.ส.ก็พร้อมที่จะสนับสนุนและผลักดันเกษตรกรไทยอยู่แล้วและเกษตรกรต้นแบบของเราในวันนี้จะเป็นใครไปชมกันเลยครับสวัสดีครับมนูธนวังครับจากโกโก้วันเล่ครับเป็นแชมป์นิวเจนฮักบ้านเกิดซีซั่น1ครับก็สำหรับความรู้สึกในการที่ได้แชมป์ณวันนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจซึ่งเราก็เป็นเด็ก
มานอกคนหนึ่งเป็นลูกของเกษตรกรได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชนะครับก็มีความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตสำหรับการแบ่งปันนะครับอย่างที่บอกว่าผมนะครับเป็นคนเกิดที่อำเภอโพจังหวัดน่านอยู่แล้วอันนี้เป็นบ้านเกิดของเราครับเราก็เลยตั้งเป้าไว้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้ทําธุรกิจอย่างเดียวครับแต่เราอยากให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้แล้วก็เกื้อกูลช่วยเหลือคนในชุมชนของเราไปด้วยครับเรายังมีการแปรรูปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เป็นโกโก้ผงเป็นช็อกโกแลตเวชสําอางเครื่องสําอางเรายังมีคาเฟ่ที่ใช้ผลผลิตจากสวนของเราเข้ามาทำเมนูต่างๆทั้งเครื่องดื่มแล้วก็ขนมเรามีการเลือกใช้วัตถุดิบท้องถิ่นเพราะเราอยากให้เกิดการเกื้อกูลและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้ได้มากที่สุดครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าในการทำธุรกิจที่จะเติบโตแบบยั่งยืนเราจะต้องไม่ได้ยืนคนเดียวเราจะต้องสามารถเกื้อกูลแล้วก็ดึงคนในชุมชนของเราให้เดินไปร่วมกับเราได้อยากฝากไว้ให้กับน้องๆเกษตรกรรุ่นใหม่นะสิ่งที่น้องๆหรือว่าคนรุ่นใหม่ได้เรียนมาครับก็อาจจะเป็นโอกาสหนึ่งที่เราได้กลับไปช่วยเหลือพ่อแม่ที่ทำเกษตรบ้านเกิดของแต่ละคนนะมีดีต่างกันอยู่แล้วเพียงแต่เราต้องมองหาแล้วก็นำสิ่งที่ดีอยู่มาพัฒนาต่อยอดให้เหมาะกับยุคปัจจุบันซึ่งพี่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จในแนวทางของแต่ละคนได้แน่นอนครับการตื่นเช้าหรือว่าก็ตื่นมาทุกวันของเราเนี่ยจะต้องสร้างคุณค่าสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนให้กับตัวเองให้กับโลกใบนี้ให้ได้มากที่สุดครับเอาละฮะเริ่มกันเลยครับต่อเนื่องกันครับทุกท่านกับทีมต่อไปเธอหอบเอาความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาบ้านเกิดครับด้วยการหยิบไข่ผําเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาตินะฮะเอามาแปรรูปครับแล้วก็ผลักดันให้เป็นอาหารแห่งอนาคตหน้าตาจะเป็นอย่างไรนั้นไปพบกันเลยครับกับทีมผําครับอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่น่าภาคภูมิใจไม่น้อยกว่าอาชีพอื่นๆเราภูมิใจที่เราได้เป็นหนึ่งในกระบวนการที่สร้างคลังอาหารหรือแหล่งอาหารที่ดีส่งต่อให้กับทุกคนค่ะกมลวรรณ รุ่งประเสริฐวงศ์ค่ะหรือว่าน้องแสบนะคะปัจจุบันก็เป็นเกษตรกรค่ะแล้วก็เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนแสนสกุลรุ่งสุขสำราญค่ะเป็นประธานในการเพาะเลี้ยงไข่ผำทั้งผลิตแปรรูปแล้วก็จัดจำหน่ายค่ะจุดที่รู้ว่าไข่ผำมีประโยชน์เนี่ยจากชาวบ้านในหมู่บ้านที่เป็นคนพื้นเพเหนือกับอีสานที่เขามาช้อนแล้วก็ไปขายวันนั้นเราก็เลยกลับมาย้อนมองค่ะว่าถ้าเราอยากจะขายสินค้าได้เราต้องสร้างความแตกต่างแล้วก็ถ้าเราทำได้เราก็จะเป็นเจ้าเดียวในจังหวัดกาญจนบุรีที่ยังไม่มีใครทำสำหรับไข่ผำเป็นพืชที่มีโปรตีนสูงเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์ซึ่งวิเคราะห์ค่าโภชนาการอาหารออกมาแล้วเนี่ยทำให้ทราบว่าในผัม100กรัมของเรามีโปรตีนสูงถึง21กรัมนอกจากโปรตีนเราก็มีไฟเบอร์สูงถึง 15% ด้วยลักษณะของการเพาะเลี้ยงไข่ผัมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเราแล้วก็ธาตุอาหารที่เราเติมเข้าไปน้ำที่เราใช้เลี้ยงเนี่ยเป็นน้ำกรองก็ทำให้ลักษณะของตัวกลิ่นไข่ผัมอะไม่มีกลิ่นก็คือจะเป็นกลิ่นหอมณปัจจุบันผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ตัวแรกที่ทำเลยก็คือจะเป็นตัวผงผัมมัชชะค่ะต่อยอดไปเป็นตัวโจ๊กผัมแล้วก็จะมีสบู่ไข่ผัมมีข้าวเกี๊ยวเราทำ MOU กับโรงเรียนก็คือเป็นหนึ่งในวิชาการเรียนการสอนของน้องๆเราเป็นปะชาวบ้านที่ไปสอนวิชาอาชีพให้กับน้องๆสามารถที่จะไปต่อยอดสร้างอาชีพเสริมได้ก็คือแบบสามารถรังสรรค์เมนูผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากที่ไร่แล้วก็เขาสามารถที่จะจัดจำหน่ายได้ด้วยการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนนะคะหนึ่งสำคัญที่สุดคือเป็นการจับมือกันเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งแบบกลุ่มก็คือชุมชนทุกคนมีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาต่อยอดแล้วก็สำคัญที่สุดณปัจจุบันจากที่ทุกคนแค่ผลิตแปรรูปไข่ผำณปัจจุบันตอนนี้มาต่อยอดไปถึงการท่องเที่ยวชุมชนสำหรับเราอ่ะเกษตรกรไม่ใช่อาชีพเราไม่อยากมองว่ามันเป็นอาชีพแต่เราอยากเป็นแค่หนึ่งในบุคคลที่เป็นคนผลิตอาหารที่ดีที่พร้อมจะส่งให้กับตัวเราครอบครัวแล้วยังสามารถที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นได้เราภูมิใจที่เราได้เป็นหนึ่งในกระบวนการที่สร้างคลังอาหารหรือแหล่งอาหารที่ดีส่งต่อให้กับทุกคนค่ะตื่นเต้นเพราะว่าโอกาส
มีครั้งเดียวไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขได้ก็คือด้วยความที่หนุ่มคุณพ่อไม่อยู่แล้วในวันนี้อยากกลับมาสานฝันต่อให้กับคุณพ่อวันนี้อยากจะทำให้ทุกคนได้เห็นว่าไข่ผำมีดีอย่างไรอยากให้ทุกคนได้รู้จักความเป็นไข่ผำจากเด็กแสบจากทีมผำที่ได้มากที่สุดจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่เป็นทายาทเกษตรกรตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้นำชุมชนผู้นำหมู่บ้านเติบโตอยู่กับวงการการทำเกษตรค่ะแต่หนูมีความรู้สึกว่าการเกษตรในแบบเดิมที่คุณพ่อคุณแม่ทำไว้มันไม่ได้ถูกทำให้พัฒนาหรือมันดียิ่งขึ้นทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราต้องกลับไปพัฒนาบ้านเกิดอยากทำยังไงให้บ้านเกิดของเราเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับแต่ก็กลับมามองว่าพื้นถิ่นสำหรับกาญจนบุรีหรือไข่ผำเนี่ยไม่มีใครรู้จักแน่นอนด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่ทำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ไร่แล้วไม่ใช้สารเคมีมาตลอด23ปีทำให้เกิดสิ่งมหัศจรรย์ก็คือไข่ผำหรือสาหร่ายน้ำจืดขึ้นในพื้นที่ไร่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปช้อนจากธรรมชาติขึ้นมายังไงเราก็โดนคำถามสะอาดจริงๆใช่ไหมหรือว่าบริโภคได้จริงหรือไม่เราอยากสร้างความแตกต่างเราก็ต้องเพาะเลี้ยงไข่ผำแล้วก็ต่อยอดด้วยการพัฒนาขึ้นมาค่ะยืดอายุการจัดเก็บของไข่ผำเนี่ยมากยิ่งขึ้นด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยไข่ผำตามท้องตลาดทั่วไปเต็มที่ราคาไม่เกินกิโลละ60หรือ40บาทแต่เราสามารถทำให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาได้ด้วยแบบสดราคาอยู่ที่กิโลละ200บาทนำมาแปรรูปเป็นโจ๊กผำจากกระบวนการต่างๆที่เราพูดมาทั้งหมดอะค่ะเราไม่เคยทำงานคนเดียวระยะแรกเฟสแรกหนูทำงานคนเดียวต่อสู้กับคนทั้งชุมชนทำแล้วมันจะไปรอดจริงๆใช่ไหมเราก็เลยทำให้เขาดูค่ะด้วยการรวมกลุ่มจากเราโรงเรียนเมื่อเราทำได้ทำสำเร็จเริ่มมีรายได้เริ่มมีคนหันมาสนใจค่ะชาวบ้านหลายๆคนก็เริ่มสนใจที่จะมาเพาะเลี้ยงไข่ผำของเราด้วยวิธีการจากเดิมเนี่ยจะเห็นได้ว่าไข่ผำอะค่ะเราเลี้ยงในรองซีเมนต์ก่อนแต่ในรองซีเมนต์ก็ไม่สามารถที่จะเป็นระบบปิดหรือควบคุมได้เราก็เลยต่อยอดขึ้นมาด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเบื้องต้นด้วยแบบ IoT เบื้องต้นค่ะแล้วก็พัฒนาจากเดิมที่เลี้ยงไข่ผำแบบน้ำลึกขึ้นมาเป็นน้ำตื้นเพื่อลดการใช้พลังงานด้วยลดซีโร่เวสต์ด้วยต่างๆนะคะแล้วก็เรากำลังมองไปถึงในอนาคตที่เราอยากทำเป็นโรงเรือนระบบปิดที่ใช้เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมให้ได้มากที่สุดค่ะสิ่งสำคัญคือหนูอยากจะพาไข่ผำก้าวไปสู่ระดับโลกให้ได้และให้อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าผำไทยคือผำที่ดีที่สุดเท่านั้นเองค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ะครับทีมผำที่มาพร้อมแพชชั่นแบบเต็มร้อยกับการพาผำไทยก้าวไปสู่ระดับโลกเชื่อว่าหนูทำดีที่สุดแล้วแล้วก็เราอยากจะไปให้ถึงปลายทางให้ได้มากที่สุดอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกว่าโอกาสมันมีแค่ครั้งเดียวเราก็จะทำให้มันเต็มที่แล้วก็ไม่ต้องมีคำว่าผิดพลาดหรือมานั่งเสียดายปล่อยผ่านไปค่ะคุณแสบจะงัดไม้ตายไหนฝ่าด่านสุดหินของการยิงคำถามจากคณะกรรมการของเราไปได้เวลาเราบอกว่าผำของไทยดีที่สุดในโลกนี่ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะแต่ว่าสินค้าก็คือสินค้านะช่วงหน้าตามลุ้นไปพร้อมกันครับนิวเจนฮักบ้านเกิดซีซั่น2เปิดโหวตขวัญใจเกษตรกรผ่านทางแอปพลิเคชัน34 HD เพียงเลือกโหวต1ใน24ทีมที่คุณชอบให้เป็นขวัญใจเกษตรกรร่วมโหวตได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3สิงหาคม2567